بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليمبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมฟังบรรยายมาเรียนรู้ศาสนาไปพร้อมๆกันนะครับใจเย็นลูกวันนี้เอาลูกมาด้วยนะวันนี้นะครับหัวข้อเรื่องในการบรรยายเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งก่อนเลยเพราะว่าทางทีมงานเนี่ยจะได้นำคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับไปลงใน YouTube นะวันนี้ก็คือหัวข้อสาเหตุของการถูกทรมานในกุโบสถ์นะครับสาเหตุของการถูกทรมานในกุโบสถ์หลักความเชื่อของผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องครับมีความเชื่อเรื่องของชีวิตหลังความตายการศรัทธาต่อวันกิยามะห์วันสิ้นโลกและก็การฟื้นคืนชีพเนี่ยและก็รวมถึงเรื่องของอารัมบัซซักก็คือโลกที่จะมากั้นระหว่างดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์เป็นสถานที่ที่เราไปพักคนที่ตายในดุนยาเนี่ยพี่น้องครับก็ไปพักอยู่ในบัซซักเพื่อที่จะรอวันกิยามะห์ก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาทั้งหมดมีคำถามว่าการที่เราเชื่อว่ามีโลกหลังความตายมีโลกในกูโบสถ์แล้วก็มีการตอบแทนคุณงามความดีแล้วก็การลงโทษคนที่ทำบาปเนี่ยมันมีผลอย่างไรแน่นอนครับคนที่ไม่เชื่อเรื่องของโลกของความหลังความตายเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาแบบไหนพี่น้องแบบอิสระเสรีไม่มีกรอบคนที่เป็นผู้มีอิทธิพลเยอะซึ่งกฎหมายไม่สามารถที่จะทำอะไรเขาได้เขาติดสินบนเจ้าหน้าที่หรือพี่น้องอาจจะเคยได้ยินว่าคนที่มีเงินเยอะๆเนี่ยเขาไม่เอาเงินเก็บไว้ในเมืองไทยนะเขาเอาไปเงินไปเก็บไว้ที่ต่างประเทศธนาคารสวิตเนี่ยเขามีใช่ไหมสวิตเนี่ยมีธนาคารโมเกาะอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะเขาก็เอาไปเก็บเอาไว้แต่เป็นเงินที่ได้มาจากการทุจริตคอร์รัปชันโกงค้ายาเสพติดถามว่าทำไมเขาไม่มีความเกรงกลัวเลยก็เขาไม่ได้กลัวกฎหมายที่มนุษย์บอกมนุษย์ร่างขึ้นเพราะอะไรเพราะกฎหมายย่อมมีเขาเรียกว่าจุดรั่วนะมีช่องโหว่และก็ในอำนาจของเขาที่เขามีอิทธิพลเนี่ยมันก็คุมไปหมดเลยแต่สำหรับคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเราเชื่อว่าทุกการกระทำย่อมมีผลและการกระทำทุกอย่างพี่น้องครับผลของมันที่แท้จริงเนี่ยจะได้รับก็คือในวันพิพากษาก็คือวันกิยามะห์ชีวิตหลังความตายนั่นแหละคือการตอบแทนผลที่เราทำเอาไว้ในดุนยาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกุลลุนัฟซินซาอิกะตุลเมาตแต่ละชีวิตนั้นเนี่ยจะต้องลิ้มรสต้องห่างๆใช่ไหมทุกชีวิตนั้นต้องลิ้มรสแห่งความตายนะครับวะอินนามาตูวัฟฟาวนาอูจูรอกุมเยามันกียามะและแท้จริงพวกเจ้าจะได้รับรางวัลอูจูรอกุมก็คือรางวัลของพวกเจ้าอย่างชนิดที่ว่าครบถ้วนสมบูรณ์ไม่มีขาดตกบกพร่องเนี่ยก็คือในวันกิยามะห์ไม่ใช่ในดุนยาที่เราอาศัยอยู่นี่นะ
พี่น้องละหมาดพี่น้องเหนื่อยตื่นขึ้นมาละหมาดตื่นขึ้นมาตะฮัจญุดตื่นขึ้นมาวิเตสขอดูอาซิกรุลลอฮ์บางคนซิกรุลลอฮ์จนกระทั่งเขาเรียกว่าลิ้นอะไรนะลิ้นเนี่ยเปียกชุ่มไปด้วยกับการกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์คอแห้งนะถือศีลอดก็หิวกระหายรางวัลของเรารออยู่ในโลกหน้าแต่ในดุนยาเราก็มีความสุขนะครับในการทำอิบาดะห์เพราะเรารู้ว่าที่เราทำไปเนี่ยมันไม่สูญเปล่าฟามันซุซิฮานินนาร์ผู้ใดที่ถูกทำให้ตัวของเขาเนี่ยออกห่างจากไฟนรกวะอุดคิลันจันนะและก็ได้เข้าสวรรค์ห่างไกลนรกเมื่อห่างไกลนรกก็ได้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์บอกว่าฟากอดาฟาซานั่นแหละคือชัยชนะที่แท้จริงความสำเร็จที่แท้จริงนั้นก็คือคนที่ตัวของเขาปลอดภัยจากไฟนรกและก็ได้เข้าสวรรค์นี่คือสัจธรรมพี่น้องที่พวกเรากำลังถามอยู่ว่าอะไรคือชัยชนะที่แท้จริงอะไรคือความสำเร็จวันนี้ความสำเร็จในดุนยามีหลายรูปแบบพี่น้องลูกเราจบปริญญาโทปริญญาเอกปริญญาตรีมีครอบครัวที่สมบูรณ์มีลูกที่น่ารักมีบ้านที่ใหญ่โตมีที่ดินที่กว้างขวางอัลฮัมดุลิลละห์มีเงินเดือนสูงๆเราก็จะเรียกว่าความสำเร็จในดุนยาซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรถ้ามันมาแบบถูกต้องฮาลาลนะพี่น้องจะปลูกบ้าน10ชั้นก็ได้ถ้าเงินที่ได้มามันฮาลาลแล้วก็ไม่ได้ตั้งอยู่บนความฟุ่มเฟือยนะไม่ใช่อยู่กันสามีภรรยาปลูกสัก10ชั้นเราก็อยู่แต่ชั้นบนไอ้ชั้นล่างอะไรไม่ขึ้นไปชั้นบนเราปวดเข่าสร้างทำไมหลายชั้นใช่ไหมคนสวเนี่ยแนะนำชั้นเดียวเพราะส่วนใหญ่แล้วไม่ไหวขึ้นบันไดแต่ปรากฏถ้าลูกหลานเราเยอะอ๋อล้อลูกเรานี่11คนหลานอีก50สมมุติสร้างไปเถอะ10ชั้นอยู่กันคนละชั้นไม่มีปัญหาพี่น้องจะเรียกว่าความสำเร็จในดุนยาอันนี้สำหรับมนุษย์ก็จะมองนะโอ้ลูกฉันจบปริญญานะลูกฉันครอบครัวดีมีงานการที่ดีอัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าหากว่าเราจะพิจารณาความสำเร็จที่แท้จริงก็คือไปวัดกันที่วันกิยามะห์นะว่าลูกหลานของเราทุกคนเนี่ยจะออกห่างจากไฟนรกและจะได้เข้าสวรรค์กันหมดไหมวันที่ย่อกับมะเข้าไปในสวรรค์แล้วตะกีตะวังเข้าไปในสวรรค์แล้วอ้าวลูกของฉันไม่มาไปไหนอ่ะแวะนรกแล้วเพราะอะไรล่ะเพราะว่าศาสนาไม่สอนต่อกันไม่บอกต่อกันพี่น้องนะคราวนี้ก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วผมสรุปเลยนะพอเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยวิญญาณออกจากร่างเนี่ยก็จะมีมาลาอิกะห์เนี่ยมาทำการกะฝันให้แล้วก็มีเครื่องหอมอันนี้คนดีไงแล้วก็ขึ้นไปแต่ละชั้นฟ้านะมาลาอิกะห์ก็ถามนี่วิญญาณใครนะก็มีมาลาอิกะห์บอกว่าเนี่ยวิญญาณของอับดุลลาตีฟบินมุฮัมมัดนี่สมมุตินะนี่ย่อฉันมาด้วยก็จะเรียกชื่อนะชื่อเต็มเต็มเลยอับดุลลาตีฟเป็นลูกของใครมุฮัมมัดก็คือคุณพ่อของผมนะนั้นเวลาเราเรียกชื่อเนี่ยพี่น้องนะก็พยายามเราเรียกให้ดีอย่าไปตั้งคือตั้งชื่อนะเพราะเลยมุฮัมมัดซุนตอนโอ้โหแต่ว่าชื่อเล่นแดงแล้วสุดท้ายก็เรียกแดงแดงนี่ข้างบ้านฉันก็มีนะมันชอบเห่าไม่ได้คนเห็นไหมไปตั้งชื่อเป็นศาสนแล้วนะขอมาอัพด้วยนะครับก็เลยบอกกับพี่น้องว่าตั้งชื่อดีๆเพื่ออะไรวันนั้นเนี่ยวิญญาณที่ดีจะถูกประกาศชื่อด้วยนะหลังจากนั้นก็มีบัญชาจากอัลลอฮ์บอกว่าให้บันทึกความดีงามของเขาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ลงมาในอาลัมบัซซักละมาอยู่ในโลกกูโบนะและขั้นตอนของการสอบสวนก็จะเริ่มขึ้นก็คือคนที่เขามาส่งเราเนี่ยเขาเดี๋ยวออกจากกูโบไปก็มาเลยกะก็ทำการสอบสวนคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับท่านอุสมานบินอัฟฟานเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ที่มีความอ่อนโยนมีความละอายเป็นอย่างมากท่านมีความอายพี่น้องแม้กระทั่งมาลาอิกะห์เนี่ยยังอายตัวท่านเลยท่านอุสมานบินอัฟฟานเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีอ่อนโยนปรากฏว่าทุกครั้งที่ท่านเนี่ยเดินผ่านกุโบสเวลาเดินผ่านกุโบสเนี่ยท่านก็จะหยุดขอดุอาแล้วก็น้ำตาของท่านเนี่ยก็จะไหลจนกระทั่งคนที่ตามท่านมาเนี่ยสงสัยเหลือเกินว่าท่านอุสมานการร้องไห้ของท่านเนี่ยทำไมมันถึงมากมายเหลือเกินเวลาที่ท่านผ่านกูโบ
เวลาที่นบีพูดเรื่องนรกพูดถึงการลงโทษในนรกอาซาบในญะฮันนัมก็ไม่เห็นท่านอุสมานจะร้องไห้เหมือนกับอะไรเหมือนกับตอนที่ท่านเดินผ่านกุโบร์ท่านอุสมานก็ได้อธิบายให้กับคนที่ติดตามท่านมาว่าเหตุที่ฉันต้องร้องไห้มากเนี่ยเพราะกุโบร์เนี่ยมันคือด่านแรกเลยพี่น้องมันคือด่านแรกที่เราจะผ่านหรือไม่ผ่านก็อยู่ที่กุโบร์นี่แหละถ้าบัซซักของเราดีสว่างสวยมีนูรกว้างขวางอัลฮัมดุลิลละห์สวรรค์ของเรารอคอยเลยแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยพี่น้องพอลงไปในกุโบแล้วมืดเหลือเกินแคบด้วยถูกอาซาบด้วยแน่นอนอันนี้พี่น้องเตรียมเลยว่าของจริงรออยู่ก็คือนรกวัยยาซุบิลละห์ขอดุอาให้เราห่างไกลดังนั้นด่านแรกพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายก็คือหลุมฝังศพคราวนี้ความสำคัญเนี่ยพี่น้องถ้าหากพูดถึงการขอความคุ้มครองนะเราก็ต้องขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุอาที่ดีพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายก็คือดุอาที่เราขอในละหมาดนั่นแหละหลายๆคนเอาดูอาดีๆต่างๆพี่น้องไปไว้นอกละหมาดหมดเลยแต่ไม่ได้แปลว่าขอนอกละหมาดไม่ได้นะได้แต่ที่ดีก็คือขอในละหมาดและในละหมาดของเราเนี่ย2กริยานะที่ส่งเสริมให้เราขอดูอาไม่ใช่ว่าทั้งหมดนะไม่ใช่แต่ตักบีรตุลอิหรอมปั๊บก็แหมขอยาวเลยฟาดีฮะไม่ต้องอ่านก็แล้วไม่ใช่หมายความว่าตั้งแต่ตักบีรตุลอิหรอมเข้าละหมาดเนี่ยก็จะมีดุอาอิสติฟตาอันนี้เราคิดเองไม่ได้เลยพี่น้องต้องเอามาจากที่นบีสอนอัลลอฮุอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุครอตาวะอะซีลาอันนี้คือต้นที่ง่ายที่สุดแล้วนะจบแค่นี้แหละต้นเนี่ยต้นเดียวในหะดีษของท่านนบีบอกว่าต้นเนี่ยจะเป็นการเปิดประตูชั้นฟ้าเวลาเราอ่านดูอาบทนี้ตอนเริ่มต้นที่เราจะละหมาดพี่น้องขออะไรอัลลอฮ์รับหมดเลยเพราะอัลลอฮ์เราอ่านดูอาเปิดประตูชั้นฟ้าแล้วเราขอถึงอัลลอฮ์เลยนะแล้วก็มีหลายต้นนะแต่ต้นเนี้ยก็จะเป็นต้นที่คุ้นหูเรามากแต่เราก็ไม่สามารถจะไปขอดูอาอย่างอื่นได้ต้องเป็นดูอาที่อะไรที่มีรูปแบบมาจากท่านนบีปรากฏว่าพอหลังจากที่เราอ่านดุอาอิสติฟตาร์แล้วอ่านฟาติฮาแล้วอ่านซูเราะห์แล้วนะแล้วก็ลงไปรุกัวอิติดานแล้วก็ลงไปสุญูดพอเป็นท่าสุญูดเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายนบีบอกว่าฟะอักซิรูอัดดุอาเป็นท่าที่ระหว่างบ่าวกับพระผู้เป็นเจ้าของเขาเนี่ยใกล้ชิดกันมากที่สุดขอดุอาเยอะๆก็แนะนำว่านึกในใจได้เลยพี่น้องภาษาไทยนี่แหละดังเราอ่านซุบฮานะร็อบบิยันอาลาซุบฮานะร็อบบิยันอาลาซุบฮานะร็อบบิยันอาลาเสร็จเราก็นึกในใจเลยเราอยากได้อะไรแต่ว่าให้เราเฉลี่ยกันนะไม่จะไปเน้นสุญูดสุดท้ายไม่ใช่เน้นทุกสุญูดเลยเฉลี่ยกันไปสมมุติก่อนจะละหมาดอัญญานิลิสเลยขออะไรบ้าง20ข้อก็หารกันไปดิแต่ละสุญูดรอกอะห์นึงมีกี่สุญูด2สุญูดให้มันเสมอกันเท่าๆกันแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่พี่น้องจะเลิกละหมาดแล้วนบีสอนบอกว่าอีดาตาชะฮะดะอาฮะดูกุมเมื่อท่านทั้งหลายเนี่ยอ่านตะชะฮุดเสร็จแล้วตะชะฮุดตรงนี้ก็หมายถึงรวมถึงศอลาวาตนบีครั้งสุดท้ายด้วยคือการศอลาวาตครั้งนบีครั้งสุดท้ายเนี่ยในมัซฮับชาฟิอีถือว่าเป็นรุกลนะพี่น้องถ้าไม่อ่านละหมาดไม่ซอสมมุติพี่น้องอ่านตะชะฮุดครั้งสุดท้ายเนี่ยอ่านอัตตะฮียะจนกระทั่งมาถึงกาลิมะชะฮาดะห์อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ให้สลามเลยละหมาดไม่ซอต้องอ่านอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดถึงจะสลามได้นี่ต้องอ่านอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดถึงจะสลามได้
ถ้าอ่านจบอันนี้ดีจนกระทั่งถึงฟินอาลามีนอินนะกะฮามีดุมมายึดแต่ถ้าอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดแล้วก็สลามละหมาดใช้ได้บางครั้งโต๊ะอิหม่ามลักไก่หมายความว่าไงพี่น้องในละหมาดในละหมาดตะรอวีห์ก็อยากจะให้ไวเอาไวไว้ก่อนฉันก็ไม่รู้จะเอาไวทำไมไปตัดศอลาวาตนบีเพราะว่าเรียนหนังสือมาเพราะว่าเอาแค่รุกลพออัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดก็ให้สลามแล้วไอ้ข้างหลังก็ยังไม่อ่านไม่ทันจบและสุดท้ายก็มาอ่านอะไรไม่รู้นอกละหมาดสุบฮานะมะกินมะบูดอะไรไม่รู้ทางนอกเต็มไปหมดเลยฉันก็บอกว่าไอ้ข้างนอกเนี่ยไม่ได้มีแบบอย่างให้อ่านเป็นซิกรุลลอที่เขียนกันมาในหนังสือถึงลาอัซอลละฮูไม่มีที่มาว่านบีสอนให้อ่านแบบนี้แต่ไอ้ที่มีที่มาให้นบีสอนให้อ่านไปตัดทิ้งงงมั้ยล่ะศอลาวาตนบีที่ให้อ่านจนกระทั่งจบฟินอาลามีนะอินนะกะฮามีดุมมายิตัดทิ้งแล้วไปเอาสิ่งที่ไม่มีรูปแบบมาอ่านก็เลยงงๆหน่อยว่าตกลงเราจะยึดตามแบบไหนต่อมาแต่บางทัศนะบอกว่าศอลาวาตนบีเนี่ยไม่ถึงขั้นรุกลก็มีในหนังสือฟิกฮุซุนนะห์บอกศอลาวาตนบีไม่ได้เป็นรุกลดังนั้นหะดีษบทเนี่ยก็เลยพูดถึงตะชะฮุดโดยที่ไม่ได้กล่าวถึงศอลาวาตนบีแต่ว่าเอาให้รู้ว่าศอลาวาตนบีตามทัศนะที่มีน้ำหนักก็ถือว่าเป็นรุกลก็เราก็อ่านศอลาวาตให้จบพออ่านศอลาวาตจบแล้วนบีสอนบอกฟัลยัสตะอิซบิลลาห์จงขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ด้วยกับอัลลอฮ์มินอัรบะอินจาก4ข้อ4เรื่องยากูลูและก็ให้อ่านแบบนี้อัลลอฮุมมะอินนีพี่น้องครับปกติเลยนะดุอาที่เราอ่านกันเนี่ยอัลลอฮุมมะใช่มั้ยอัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์อินนีอะอูซุบิกะอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะโออัลลอฮ์แท้จริงฉันขอความคุ้มครองด้วยกับพระองค์นะฉันขอความคุ้มครองด้วยกับพระองค์ให้รอดพ้นให้พระองค์คุ้มครองจากอะไรมินจากอาซาบิญะฮันนัมอาซาบที่ในนรกญะฮันนัมเปิดมาก็เอาของใหญ่เลยพี่น้องนะขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากนรกยะฮันนัมอาซาบด้วยนะอาซาบแปลว่าการลงโทษวะมินอาซาบิลกอบรีแล้วก็อาซาบการลงโทษในกุโบนี่ไงอาซาบในกุโบวะมินฟิตนะติมะฮยาวัลมะมาตและก็ความวุ่นวายในขณะที่มีชีวิตและหลังจากที่ตายไปแล้วพี่น้องบางคนนี่ตอนมีชีวิตก็ยุ่งเหลือเกินวุ่นวายเหลือเกินนะเดี๋ยวก็ต้องเที่ยวเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวก็ต้องเที่ยวไปสอนอไปประกันโอ้ยไม่รู้จะหลายเรื่องวุ่นไปหมดไม่มีเวลามาฟังศาสนาเนี่ยก็เอ็ดเพราะว่าบางครั้งไม่ได้เอาใจมาให้กับอัลลอฮ์ไม่ได้เอาใจมาให้กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ให้ความยุ่งอยู่ในหัวใจคนนั้นมีหะดีษบทนึงนะพี่น้องหะดีษกุดซีที่พูดเอาไว้เลยว่าใครที่ไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์เลยเวลาทำมาค้าขายไม่แบ่งเวลาให้อัลลอฮ์เลยพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายอัลลอฮ์จะให้เขาเนี่ยมีแต่งานแต่ไม่มีริสกีหรอกริสกีมีแต่มันไหลออกหมดเก็บเงินไม่อยู่เดี๋ยวค่าไอ้นู่นมาค่าไอ้นี่พอจะได้ตังค์ดีๆรถพังพอจะมีตังค์หน่อยหลังคารั่วนี่วันนี้เตาแก๊สพังไปแล้วนะอันนี้ของฉันไม่เกี่ยวอะไรมันได้เวลามันของมันจะพังก็ต้องพังนะแต่ปรากฏว่าถ้าคนที่นำลึกถึงอัลลอฮ์แบ่งเวลาให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เขาเนี่ยมีริสกีและก็มีเวลาให้กับอัลลอฮ์ด้วยมันอยู่ที่ตัวเราเลยนะพี่น้องว่าเราเนี่ยแบ่งเวลาเป็นแบบไหนถ้าเรายุ่งอยู่กับดุนยาเราอย่าไปบอกเลยว่าอ๋อฉันไม่มีเวลาหรอกมาฟังศาสนายังไงก็ไม่มีถ้าเราพูดแบบนี้นะแต่ถ้าเราบอกว่าโอ้ยไม่เป็นปัญหาหรอกฉันมีเวลาอยู่แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ค่อยทำซักผ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวซักกลางคืนไม่กลางคืนเดี๋ยวซักตอนบ่ายได้ตอนนี้ปั่นไว้ก่อนเดี๋ยวตอนบ่ายกลับไปตากไม่มีปัญหานะ
ขอ2อย่างแล้วนะอาซาบิจฮันนะวะมินอาซาบินกอบรีวะมินฟิตนะติมะฮยาวัลมะมัตวะมินฟิตนะติมะซีฮิดดัจจานบารายงานก็ใส่ว่ามินชัรรินะบางคนอาจจะไม่ได้ใส่นะวะมินฟิตนะติมะซีฮิดดัจจานใช้ได้เหมือนกันและกับความวุ่นวายของดัจจานนะครับซึ่งดัจจานเนี่ยก็จะเป็นจอมโกหกแล้วก็จะลงมาในช่วงท้ายของวันเกียร์อากรวันสิ้นโลกนะซึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เจอหรอกเพราะอะไรเพราะตายก่อนไงเพราะตายก่อนก็ไม่ได้ไปเจอดัจญานแต่ขอคุมไว้หมดเลยขอคุมไว้หมดเลยหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมปรากฏว่าพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับปราชญ์บางท่านเช่นท่านตอวูสก็ดีสอนกับลูกหลานเลยนะบอกว่าลูกเอ้ยก่อนจะให้สลามต้องอ่านดุอาบทนี้ห้ามขาดเด็ดขาดเพราะอะไรล่ะเพราะนบีของเราเนี่ยสอนเอาไว้ให้ขอความคุ้มครอง4เรื่องก็เลยสอนกับลูกหลานเลยว่าต้องท่องดุอาบทนี้ให้ได้และอ่านทุกครั้งที่ก่อนจะสลามผมว่านี่เป็นเรื่องดีนะในบ้านเราเนี่ยถ้าเราอ่านท่องไม่ได้เราแปะตัวใหญ่ๆเลยเดินผ่านให้อ่านวันละ3รอบเดี๋ยวก็จำอัลลอฮุมมะอินนีอูซุบิกะมินอะซาบิญะฮันนัมวะมินอะซาบิลกอบรีวะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาตวะมินฟิตนะติลมะซีฮิดดัจญาลที่ฉันอ่านค่อนเพราะฉันอ่านในละหมาดตลอดฉันก็ไม่ทิ้งเลยต้นนี้ไม่ได้เลยต้นแรกเลยนะฉันเริ่มต้นแรกเลยยังมีหลายต้นก่อนสลามเนี่ยแต่ต้นนี้เขาเรียกว่าเป็นต้นหัวใหญ่เลยเพราะนบีสอนเอาไว้อ้าวต่อมาพี่น้องครับมาดูการลงโทษบาปอะไรบ้างที่จะถูกลงโทษในกุโบมีคำถามว่าผู้ศรัทธาจะถูกทรมานในกุโบหรือไม่มีคำถามนะคือแน่นอนแหละคนที่เป็นคนที่ปฏิเสธคนที่เป็นมูนาฟิกกับกรอกมูนาฟิกแบบมูนาฟิกแบบเอติกอดีเลยนะคือซ่อนความกูฟดไว้ในหัวใจแต่ภายนอกดูเป็นเหมือนมุสลิมอันนี้มีอยู่ในปรากฏอยู่ในยุคของท่านนบีนะท่านอิหม่ามอัลกุรตูบีได้รายงานว่าท่านอบูมุฮัมมัดอับดุลฮักได้กล่าวว่าโปรดรู้ไว้เถิดว่าการทรมานในกุโบนั้นมิได้ถูกกำหนดเฉพาะบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเท่านั้นและไม่จำเพาะผู้ที่เป็นบรรดามูนาฟิกีนเท่านั้นแต่จะมีผู้ศรัทธารวมอยู่ด้วยกับพวกเรานี่แหละถ้าเกิดไปทำบาปที่ผมจะบอกต่อไปนี้ก็ถูกอาดาบในกูโบไม่ใช่ว่าพอเราอีมานปั๊บตายบนอีมานคือเป็นมุสลิมอะนะแต่ก็อาจจะมีบาปติดตัวไปด้วย1 2 3 4ไม่ได้เตาบัตตัวแล้วจะรอดไม่ใช่มุสลิมเราก็โดนด้วยถ้าบุคคลนั้นได้ไปทำบาปดังที่กล่าวเดี๋ยวฉันจะกล่าวต่อไปนี้ส่วนคนกาเฟสเนี่ยเรียบร้อยอยู่แล้วอันนั้นไม่ต้องพูดถึงนะเพราะไม่มีคำไม่มีหลักอะกีดะห์อะไรก็หมดเลยพี่น้องคราวนี้ผู้ศรัทธาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอามันความดีของแต่ละคนที่ปฏิบัติมาและก็ขึ้นอยู่กับความผิดความบกพร่องที่เขานั้นได้กระทำหนึ่งเป็นสาเหตุโดยรวมนะสาเหตุโดยรวมเลยก็คือว่าการถูกทรมานเพราะความไม่รู้ในเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาคนเหล่านี้เนี่ยใช้ชีวิตโดยที่รู้ว่ายะมะเป็นมุสลิมผมเนี่ยพี่น้องบางทีตกใจนะไปซื้อกาแฟปากซอยบ้านไม่ได้มีอาลามัตอะไรบอกเลยว่าเป็นมุสลิมแต่เรียกบังก็ไม่เป็นไรเขาคงเห็นฉันใส่โต๊ะก็เรียกบังแต่ว่าพอเวลาแกทำถุงตกเนี่ยแกบอกอัลลอฮ์เราก็เลยทำไมเรียกชื่อพระเจ้าของเราก็เลยบอกนี่เมื่อกี้อุทานนี่คุ้นๆเลยนะก็บอกอ๋อแม่มะฉันเป็นมุสลิมแต่พ่อเนี่ยไม่ใช่เอาคราวนี้ตกลงไปทางพ่อหรือคนทางแม่ก็ไม่รู้แสดงว่าครึ่งๆกลางๆเลยนะคือไม่ได้ใช้ชีวิตบนกรอบของอิสลามเลยแต่รู้ว่ามีอะไรนะมีพ่อแม่เป็นมุสลิมแค่นั้นแหละ
นะหรือบางทีก็เรียนเฉพาะฟัรดูอีนพี่น้องเข้าใจไหมก็คือเรียนฟัรดูอีนตอนเด็กๆแล้วก็โตมาก็ไม่เอาเลยคืนครูหมดไม่ปฏิบัติละหมาดไม่เอาฝ่าฝืนพระองค์อัลลอฮ์นั่นแหละถูกอาซาบในกุโบอันนี้เขาเรียกสาเหตุโดยรวมก่อนแต่หากว่าเราจะพูดถึงสาเหตุแบบเจาะรายละเอียดแต่ละข้อแต่ละข้อเลยมีไหมมีหะดีษบอกเอาไว้มีหะดีษบทหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามะรออิบนุอับบาสนะบอกว่าเล่ารายงานบอกว่ามะรอนบียุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเนี่ยผ่านไปอาลากอบรอยินผ่านไปที่กุโบ2หลุมนะกุโบ2กุโบฟะกอลอินนะฮูมาลายุอัซซิบานีวะมายุอัซซิบานีมินกะบีริน2หลุมศพนี้เนี่ยกำลังถูกอาซาบนะอย่างมากมายอย่างรุนแรงเลยมินกิบารินโดยที่เขาเนี่ยมองว่าไอ้สิ่งที่เขาทำไว้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเป็นเรื่องปกติซุมมากอละบะลาอัมมาอาฮาดูฮูมาฟากานายัสอาบินนามีมะหลุมแรกเนี่ยเกิดมาจากคนคนหนึ่งที่เดินไปเขามีขาเขาก็เดินไปฮัจยะบินนามีมะชอบไปยุแยไปยุแยงแต่แคงรั่วโดยเฉพาะเรื่องของครอบครัวคนอื่นเขาชอบเป็นอีกาคาบข่าวนะไปบอกว่าเนี่ยเจอบังไม่รู้ใครนั่งรถมาด้วยไอ้แล้วเนี่ยชอบเสี่ยมนะหน้าคุ้นๆพี่น้องเชื่อไหมว่าฉันเนี่ยตอนไปเรียนหนังสือเนี่ยโอ้ถ้าไปเรียนที่ไหนแล้วก็ตามปากคนนะอ๋อหรอฉันมีภรรยาไป10คนเนี่ยเขาว่าฉันมีภรรยาไปเรื่อยเลยเอออะไรก็พูดขึ้นมาเลอะเทอะไปหมดนะก็เลยบอกกับพี่น้องว่าบางทีบางคนเนี่ยจุดประสงค์ไม่ได้อะไรหรอกคืออะไรอยากให้เขาทะเลาะกันมันมีความซกเสี่ยมให้คนนั้นทะเลาะกันไอ้คนนี้ทะเลาะกันเดินไปเออเอาเรื่องของคนอีกคนนึงมาเล่าให้อีกคนนึงฟังเอาเรื่องของอีกคนนึงมาเล่าให้อีกคนนึงฟังเวลาเจอกันกับซัดกันมันมีจริงนะคนแบบเนี้ยเออแล้วก็แก้ยากด้วยพวกเนี้ยมาบ้านใครก็ไม่อยากต้อนรับถ้าเป็นบ้านที่มีอีหม่านเขาก็ไม่เคยอยากจะต้อนรับฉันก็เลยแนะนำบอกว่ามีโต๊ะคนนึงเข้ามาปรึกษาบอกโต๊ะนี่ไม่ไหวเลยเนี่ยมันมีหลานเนี่ยชอบเล่าเรื่องชาวบ้านตลอดมาที่ไรนี่มีแต่เรื่องชาวบ้านเหมือนกับเป็นเครื่องขยายเสียงของปูกิมแต่เป็นเครื่องขยายเสียงปูกิมเนี่ยพูดถึงงานมัสยิดได้นะอันเดี๋ยววันนี้อาจารย์ลาตีฟก็จะมาบรรยายที่ทีนทาวอันนี้พูดเลยนี่ฉันอยากให้พูดเลยเดี๋ยวอาจารย์อดีฟีนจะมาบรรยายอันนี้พูดเลยส่งคลิปกับอันนี้ดีแต่เอาเรื่องส่วนตัวเข้ามาพูดเลยเขาไม่ชอบฉันก็บอกว่าทัดยะเอาสูตรฉันไปไหมใช่ไหมเอายังไงอาจารย์อย่าไปปิดประตูถ้าปิดประตูเขาก็จะหาว่าเราเป็นไงตัดความสัมพันธ์อีกหลานกันญาติกันด้วยใช่ปะล่ะเออเดี๋ยวมันจะเข้าใครตัดความสัมพันธ์กันอีกเพราะนบีบอกว่าใครมาก็ถ้ามาได้เป็นธุระอะไรแล้วก็ต้องต้อนรับขับสู้ใช่ไหมน้ำแก้วนึงเลี้ยงเขาได้ก็เลี้ยงนะด้วยมารยาทีดีแต่ว่าคนเราเนี่ยปากก็พูดเรื่องคนอื่นไปเรื่อยเราก็บอกนี่ฮัจญะเอางี้เวลาเข้ามาปั๊บเนี่ยหยิบกุรอานมาเลยหยิบกุรอานมาเลยนะแล้วก็ถามว่าหลานนี่อ่านกุรอานเป็นไหมเป็นหลานก็อ่านกุรอานเป็นบอกเออฮัจยะพอเขาเดินนั่งปั๊บพอดูดน้ำให้หายเหนื่อยปั๊บฮัจยะแจกกุรอานคนละเล่มฮัจยะสอนเลยอ่านกุรอานกันคนละสองอายะต่อกันแล้วหลานก็ทำวันนั้นมาหลานก็อ่านไปได้หนึ่งหน้ามึงอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็เป็นไงวันนั้นไม่มาอีกเลยหลังจากนั้นไม่มาอีกเลยไม่มาอีกเลยไม่มันเพราะเวลาพูดคนอื่นมันคุยได้สองชั่วโมงพออ่านกุรอานได้หน้านึกวางเลยก็กูไม่เข้าแล้วบ้านนี้เข้าทีไรชวนกูอ่านกุรอานอัลลอฮ์อันนี้ไม่ได้ไล่เขาด้วยนะทำความดีแต่ว่า
ขาไม่มาเองฉันจะว่าไงล่ะฉันบอกเอาสูตรนี้ไปใช้แล้วก็ไม่น่าเกลียดด้วยใครจะมาว่าใช่ไหมอ้าวนี่วันเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องของนี้เดี๋ยวค่อยอัปเดตแต่ชวนกันอ่านกูอ่านสักหน้านึงก่อนคนดาวเนี่ยมันอยู่ไม่ไหวหรอกบรรยากาศมันไม่ได้สักพักนึงเดี๋ยวพอดีลืมตากเสื้อไว้ที่บ้านขอตัวก่อนไปแล้วเข้าบ้านอื่นไปนินทาคนอื่นต่ออ้าววะอัมมานามีมานี่คือคนยุแยงตะแคงรั่วนะนบีบอกว่าจะไม่ได้เข้าสวรรค์ต้องระวังนะอย่าไปคือพูดเนี่ยศาสนาของเราเนี่ยพูดให้คนดีกันขนาดโกหกเนี่ยศาสนาอนุญาตเลยถ้าเป็นการโกหกทำให้คนดีกันเห็นป่ะตรงกันข้ามเลยเนาะโกหกเนี่ยของไม่ดีผิดบาปแต่เวลาโกหกให้คนดีกันศาสนาบอกอนุญาตเห็นป่ะตรงกันข้ามไอ้ของจริงไอ้นามีมาเนี่ยยุแยงตะแคงรั่วเนี่ยของจริงแต่พอพูดไปแล้วเกิดทะเลาะกันเกิดอะไรเกิดทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดแตกแยกกันครอบครัวเขาจะฟ้องฟาซักกันหย่ากันนั่นน่ะห้ามพูดบาปเออบางคนบอกอาจารย์ฉันยึดมั่นในความจริงก็ฉันเห็นมาจริงๆฉันก็ต้องพูดพี่น้องรู้ไหมว่าสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยใครไปพูดว่าใครทำซีนาโดยไม่มีหลักฐานนะหลังโดนนะครับ80ทีเตรียมหลังไว้เลยไอ้พวกปากไม่ดีว่าคนนั้นไปทำซีนาแล้วทั้งที่เห็นด้วยนะแต่ไม่มีพยานเนี่ย4คนหาไม่ได้แล้วจะไปหาที่ไหนมาชวนฉันไปเป็นพยานเหรอฉันก็ไม่ไปหรอกเออหลังโดนฟาดเลยนะ80ทีก็ดำนะครับอีกคนหนึ่งวะอัมมาอะฮาดะฮูมาฟะกานะอีกคนหนึ่งยังไงครับลายัสตัรรูมินบาวลีฮีโอโลอันนี้เรื่องใกล้ตัวเลยนะอันนี้คือความบกพร่องหรือความอาจจะไม่ได้ใส่ใจนะเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าห้องน้ำฮะดิษบอกว่าไงพี่น้องอีกคนหนึ่งก็เป็นคนที่ไม่ระมัดระวังในการทำความสะอาดปัสสาวะของเขาคือถ่ายหนักเนี่ยหลายๆคนไม่มีปัญหาอยู่แล้วเราใส่ใจอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นนายิสที่มันต้องใช้ความพิถีพิถันนะอันนี้อุจจาระพูดตรงๆแต่ปัสสาวะเนี่ยมันเป็นน้ำถูกป่ะมันเป็นน้ำถ้ามันเล็ดออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีกลิ่นเหมือนกับอุจจาระพอดีใครหุงข้าวเดี๋ยวหอมๆด้วยนะเออมันก็ไม่มีกลิ่นมันเป็นแค่อาจจะเป็นรอยบ้างหรือบางทีแทบจะไม่เห็นเลยและปัสสาวะเนี่ยพอเวลามันแห้งมันก็กลายเป็นนายิสแบบอะไรนะมันมีนายิสไอนีกับฮุกมีเออมันก็กลายเป็นนายิสฮุกมีก็คือไม่ปรากฏร่องรอยและแห้งไปแล้วไอ้นี้ก็คือเห็นตัวมันฮุกมีก็คือแห้งไปแล้วนะหลายๆคนก็เลยไม่ได้ใส่ใจปรากฏว่าสโรงเนี่ยเปื้อนปัสสาวะบางทีไม่รู้กับวางเอาไว้ไม่ได้เคลือไปซักก็เอามาใส่ละหมาดต่ออันนี้เรื่องใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะสุดท้ายแล้วไอ้การละหมาดของเราก็ไม่ซ้อเลยเพราะเปื้อนในยีสต์นะดังนั้นนบีก็สอนว่าพยายามใช้เวลานิดนึงปัสสาวะเนี่ยก็ใช้เวลาจนกระทั่งมันสุดจริงๆเราถึงจะล้างแล้วก็ทำความสะอาดถ้าเป็นผู้หญิงก็คือให้ทำการกระแอมนะ เนี่ยมันจะเก่งหน้าท้องแล้วมันก็จะออกมาทั้งหมดถ้าเป็นผู้ชายก็เขาเรียกอะไรนะรีดมันออกด้วยให้หมดนะที่มันค้างอยู่อันนี้เป็นในเขียนไว้ในหนังสือหมดเลยพี่น้องไม่ได้เป็นเรื่องทะลึ่งตึงตังอะไรนะครับพอนบีบอกแบบนี้เสร็จปั๊บซุมมาอาคอซาเอารอนรุตบันฟากาซารอนบีก็สั่งว่าให้ไปเอาก้านอินทผาลัมมาเศษไม้อินทผาลัมมาบางบ้านก็บอกเป็นก้านอินทผาลัมมาเนี่ยแล้วก็หักเป็น2ท่อนหักเป็น2ท่อนแล้วก็ทำการปักนะวางเอาไว้ในบางรายงานก็บอกวางไว้ที่กูโบนั่นแหละไม่ได้ปักด้วยวางเอาไว้บางอันก็ปักว่ากันไปซอบะถามว่าโอ้ท่านรอซูลท่านทำอย่างนั้นเพื่ออะไรนบีบอกว่าละอัลละฮูยูคอฟฟะฟูอันฮูมามาลัม
ยันบาแซฉันหวังว่าการกระทำนี้จะช่วยลดเบาช่วยลดการลงโทษตราบใดที่มันยังไม่แห้งอันนี้จึงเป็นซุนนะอย่างหนึ่งว่าถ้าหากว่าเราจะมีการปักก้านผาลัมลงไปในกูโบเนี่ยทำได้ไหมก็ทำจากฮะดิษบทนี้แหละบันทึกอิหม่ามบุคอรีมัซฮับชาฟีบอกว่าไม่ได้ทำเฉพาะท่านนบีเท่านั้นทำได้หมดแหละเราก็ทำได้แต่ในมัซฮับของอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลบอกว่าอันนี้คอสเฉพาะนบีเท่านั้นดังนั้นพี่น้องเวลาเห็นเขาฝังในอาหรับเนี่ยกูโบในอาหรับเนี่ยไม่เจอนะก้านผาลัมเขาแค่เอาหินวางไว้เฉยไม่เจอก้านผาลัมปักเป็นว่าไปที่บะเกียะเห็นไหมเรียบไปหมดเลยไม่มีเลยแต่บ้านเราเนี่ยบางทีมีก้านผาลัมปักเพราะเรายึดในมัซฮับชาฟีก็ปักไว้ว่ากันเพราะมีหะดีษอยู่เนี่ยฉันเล่าให้ฟังกับมีหะดีษอยู่แต่คราวนี้บางคนไม่ใช่งั้นเดี๋ยวนี่เลยเล่นต้นอะไรมะลิมั่งเอาไม้กรีนโอ๊กลงบ้างอะไรบ้างอันนี้สวนหย่อมแนะนำให้จัดที่บ้านต้นเมเปิลลงอะไรก็ไม่รู้กรณีพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายคนไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยคิดว่าดีก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยทำต้นไม้เอาไว้เลี้ยงต้นไม้เอาไว้ภรรยาอยู่ด้วยก็คิดว่าบังเนี่ยชอบปลูกต้นไม้แล้วก็พอบังตายก็คิดถึงบังมากเลยรักบังมากเลยไปเยี่ยมกูโบไม่ได้ห้ามแต่อย่าไปบ่อยสุดสตรีอย่าไปบ่อยนะนานๆไปทีนึงไปเยี่ยมกูโบก็ไปขอดูอาให้แต่สิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาเป็นการแสดงความรักกับสามีโดยการเขาอะไรเอาต้นไม้ของที่บ้านนั่นแหละที่สามีปลูกเอาไว้เอาไปปลูกที่กูโบแล้วสวยเลยกูโบเขาได้สวยกับเพื่อนเลยเพราะว่าต้นไม้เขาเยอะนี่ฉันบอกว่าถ้าอยากจะให้ได้บุญเนี่ยไม่ยากเลยเอาต้นไม้อ่ะที่สามีปลูกเอาไว้เนี่ยถ้าไม่มีใครเอาอ่ะนะถ้าเป็นมรดกก็ต้องแบ่งเป็นมรดกไปนะแต่ถ้าเกิดสมมุติทุกคนยกให้ไม่รับก็เอาไปบริจาคให้มัสยิดเอามาปรับภูมิทัศน์อันนี้ได้บุญไม่ใช่เอาต้นไม้ไปลงกูโบสามีเอาไปให้มัสยิดปรับภูมิทัศน์ตรงไหนเป็นโรงเรียนศาสนาเอาต้นไม้ที่ปลูกไว้อ้าวไปปลูกถ้ามันเป็นไม้ที่เป็นผลด้วยอัลฮัมดุลิลละห์มันเกิดมีมะม่วงเป็นออกมาก็ได้บุญกันไปอีกเนี่ยวิธีการได้บุญของสามีให้ถูกต้องฉันเห็นบอกว่าถ้าคนรู้ศาสนาจะไม่ทำแบบนั้นนะก็จะเอาต้นไม้ที่สามีมานั่นแหละบริจาคไปนะอันนี้ต้องคุยก่อนนะเพราะว่าทุกอย่างเป็นมรดกหมดแหละนะแต่บางอย่างที่ตกลงกันว่าไม่มีใครรับก็ทุกคนเห็นพ้องต้องกันก็เอาไปบริจาคได้นะครับต่อมาอีกหะดีษหนึ่งพูดเอาไว้โทษที่ได้สองโทษแล้วนะหนึ่งต้องระวังเรื่องของนามีมะการยุแยงตะแคงรั่วเพราะถ้ายุแยงตะแคงรั่วโยนทันทีในกูโบอันที่สองเวลาจะเข้าห้องน้ำระวังเรื่องปัสสาวะให้ดีนะครับหมายถึงว่าให้สดก่อนค่อยล้างทำความสะอาดนะใช้เวลากับมันหน่อยพิถีพิถันกับมันหน่อยข้อที่สามคือการคดโกงยักยอกสมบัติส่วนรวมการคดโกงยักยอกสมบัติส่วนรวมพี่น้องเข้าใจไหมว่าสมบัติส่วนรวมคืออะไรก็คือเป็นของที่หลายๆคนมีสิทธิ์ร่วมกันทุกวันนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายโจรเนี่ยบางทีเขาไม่ขโมยนะบ้านคนเนี่ยเขาเล่นของหลวงไปเอาอะไรสายไฟอย่างเงี้ยดับกันไปเป็นตำบลเดือดร้อนนะไปขโมยน็อตเสาบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยส่วนในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีแบบนี้หรอกสายฟงสายไฟก็คือเกิดขึ้นในรูปแบบของทรัพย์เฉลยทรัพย์เฉลยทรัพย์เฉลยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับในอะไรนะในสมัยก่อนในยุคก่อนในยุคก่อนเนี่ยไม่อนุญาตให้เอาทรัพย์เฉลยมาแบ่งกันแต่พอในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเมื่อรบเสร็จแล้วสามารถที่จะเอาทรัพย์ที่ยึดมาได้จากการทำสงครามเนี่ยเอามาแบ่ง
และคนที่ทำหน้าที่ในการแบ่งเนี่ยคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเวลาท่านแบ่งพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายคนที่จะได้มากคือใครบางคนบอกคนที่จะได้มากก็ต้องเป็นคนที่ร่วมรบกันมานานเคียงบ่าเคียงไหลอันนี้เราเข้าใจผิดแล้วคนที่จะได้มากคือคนที่ใหม่ๆที่จะมาร่วมกองทัพแล้วก็เขายังใหม่กับอิสลามอยู่นบีจะให้เยอะทำไมต้องให้เยอะด้วยล่ะมันคือรางวัลในการเขาเรียกอะไรนะในการที่จะโน้มน้าวจิตใจของพวกเขาเพราะคำว่ามุอัลลัฟเนี่ยไม่ได้หมายถึงคนที่กำลังสนใจแบบยังไม่ได้รับอย่างเดียวนะรวมถึงคนที่รับมาแล้วและยังใหม่ในอิสลามอยู่วิธีการที่ท่านนบีนั้นสร้างความรักก็คือมอบทรัพย์ให้มากกว่าปรากฏว่าในสงครามครั้งหนึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายพอแบ่งทรัพย์กันโอ้โหอูฐนี่เป็นร้อยตัวนบีให้ไปเลยกับผู้คนที่พึ่งมาร่วมรบเหลืออยู่ไม่เยอะพี่น้องที่ให้กับชาวอันซอรคนที่มาใหม่ได้เยอะกว่าและการเดินทางก็ไวกว่าเพราะว่าเขาอยู่ไม่ไกลแต่มาดีนานี่เดินทางไปจนนู่นน่ะสุดเลยใช่ไหมก็คือมาต้นทางเลยก็ต้องเดินทางกลับไปร่วมเดินทางก็เหนื่อยกว่าอยู่กับนบีก็นานกว่าแถมเวลาเดินทางกลับไปก็ใช้เวลานานกว่าแต่ได้ทรัพย์น้อยกว่ามีซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งก็เลยบอกยารอซูลุลลอฮ์ฉันไม่ได้อะไรเลยนะแต่ฉันอยากจะทราบว่าทำไมล่ะคนที่เขาเพิ่งมาใหม่ๆเนี่ยเพิ่งมารับอิสลามได้ไม่กี่เดือนแล้วก็มาร่วมรบทำไมได้เยอะจังเลยพวกเราเนี่ยอยู่กับท่านนบีมาตั้งนานเนาะซอฮาบะห์ไม่ได้จะตำหนิท่านนบีนะแต่แค่อยากจะให้นบีได้พูดอธิบายหน่อยนบียืนขึ้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายบอกเลยบอกว่าชาวอันซอรทั้งหลายถ้าท่านจะบอกว่าตอนที่ฉันเนี่ยถูกขับไล่ออกมาจากมักกะท่านคือผู้ที่ช่วยเหลือฉันท่านก็พูดได้ตอนที่ฉันไม่มีกำลังใดๆท่านคือคนที่ให้ดูแลอุ้มชูฉันให้ที่พักพิงแก่ฉันช่วยในทุกอย่างอันซอรอ่ะใช่ไหมทั้งเมืองสร้างบ้านให้สร้างมัสยิดให้ท่านนบีดูแลทั้งหมดเลยท่านพูดได้เลยนั่นคือบุญคุณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบให้กับท่านท่านพูดได้แต่ฟังฉันสักนิดนึงได้ไหมพวกเขาเนี่ยที่ได้อูฐไปเป็นร้อยตัวได้แพะเป็นสองสามร้อยตัวและเขาก็กลับเมืองเขาไปแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้ไปคือรอซูลุลลอฮ์ที่จะกลับไปกับพวกท่านเขาได้อูฐไปร้อยตัวเขาได้แพะไปสองร้อยตัวพี่น้องแต่เขาไม่มีรอซูลเนี่ยขี่อูฐไปกับพวกท่านแต่พวกท่านเนี่ยได้รอซูลกลับไปอยู่กับท่านในเมืองด้วยพอพูดเท่านั้นแหละพี่น้องชาวอันซอรเป็นไงร้องไห้เลยร้องไห้เลยนึกเลยพี่น้องว่าไออูฐเอ้ยอะไรเอ้ยเนี่ยนะมันไม่ได้สำคัญอะไรเลยสิ่งที่สำคัญมากกว่าก็คือมีรอซูลอยู่กับพวกท่านนำละหมาดพวกท่านนะคอยที่จะขอดุอาให้กับพวกท่านผมก็ร้องไปด้วยนะเพราะอะไรพี่น้องเพราะบางครั้งบางทีเราไปติดอยู่กับอะไรอยู่กับทรัพย์เห็นทรัพย์มันสำคัญลืมมองไปว่าสิ่งที่ชาวอันซอรมีเหนือกว่าก็คือมีรอซูลเดินทางกลับไปพร้อมกับท่านด้วยอัลลอฮ์ชาวอันซอรทุกคนพี่น้องพอฟังแบบนี้ร้องไห้เลยนึกออกทันทีเลยว่าเห็นไหมจะไปอะไรจะไปสนใจอะไรกับอูฐเป็นร้อยตัวอูฐมันทำอะไรได้พี่น้องก็ให้นมได้เชือดได้เอาไปเป็นอาหารได้แต่รอซูลเป็นเนี่ยที่อยู่กับพวกท่านนำละหมาดพวกท่านเนี่ยจะมีใครเนี่ยพี่น้องจะได้เท่ากับชาวอันซอรอีกไหมที่เหตุที่ฉันให้พวกเขาไปเพราะเขาไม่ได้มีรอซูลกลับไปกับพวกท่านไงฉันกลับไปกับพวกท่านหรือจะให้ฉันแวะที่มักกะแล้วก็ไม่กลับไปกับท่านไหมโอ้โหพี่น้องเอ้ยชาวอันซอรบอกต่อให้ไม่ให้เราพวกเราก็ไม่เอาก็ได้ทรัพย์เนี่ยเราไม่เอาเลยก็ได้แต่ขอให้มีรอซูลของเราเนี่ยกลับไปอยู่กับพวกเราได้ไหมและเนี่ยรอซูลพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายหลังจากพิชิตมักกะแล้วถามว่าท่านเนี่ยนะท่านเนี่ยกลับไปอยู่มักกะไหมอยู่ไหมไม่อยู่นะท่านไม่อยู่พอพิชิตเสร็จแล้วท่านก็ตั้งคนที่เป็นหัวหน้าเมืองดูแลและท่านก็เดินทางกลับมาอยู่ที่มะดีนะห์และเมืองมะดีนะห์เนี่ยพี่น้องบรรยากาศเนี่ย
มันสุดวิเศษจริงๆฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะมักกะเนี่ยเป็นเมืองที่อามันอิบาดะห์เนี่ยมันทวีคูณกว่าเพราะว่ามีกะบะห์มีตะวาฟแต่ถ้าพูดถึงความสงบอ่ะความสงบในหัวใจบรรยากาศแบบนั่งสบายๆเนี่ยฉันมองว่ามะดีนะห์เนี่ยมันให้บรรยากาศแบบนั้นเมืองรอซูลร่มเย็นนะฮะยาเข้าใจร่มเย็นไม่รู้รู้สึกว่าเวลานั่งอยู่ในมัสยิดนบีเนี่ยบรรยากาศมันสงบแต่พอในมัสยิดฮารอมเนี่ยมันต้องแข่งขันเดี๋ยวต้องตะวาฟเดี๋ยวอะไรบางทีเดินข้ามไปข้ามมาอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวด้วยนะแต่ว่าแน่นอนแหละทั้งสองฮารอมไม่ว่าจะเป็นมักกะก็ดีจะเป็นมะดีนะห์ก็ดีเนี่ยก็เป็นเมืองที่นบีนั้นได้ขอเอาไว้เป็นเขตฮารอมนะฮารอมมักกะคือฮารอมของใครรู้ไหมฮารอมของท่านนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมขอไว้ไงเพราะว่านบีอิบรอฮีมสร้างกะบะห์แล้วก็ขอนะขอให้เป็นเขตตะนอฮารอมตอนหลังเนี่ยพี่น้องเลอะเทอะก็มีพวกจวงจเวตเต็มไปหมดแล้วตอนหลังพอบรรดาบีพิชิตก็ทำลายจเวตทั้งหมดแล้วก็เลยสั่งห้ามไม่มีแล้วนะไอ้มาแก้ผ้าตะวาฟเนี่ยไม่มีแล้วก็ไม่มีนะไอ้การที่จะเอาสิ่งใดที่ไม่ใช่ในการเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ชิริกไม่มีอยู่ในนี้แล้วแล้วก็พูดถึงคนที่จะเข้ามามักกะห์ก็ต้องเป็นคนที่อะไรคนที่สะอาดสะอาดตรงนี้ก็คือเป็นคนที่เป็นมุสลิมด้วยนะก็เป็นเขตห่วงห้ามตรงนี้และนบีก็ขอให้มะดีนะห์ได้ด้วยอ้าวต่อมากอนีมะห์อะฮดารอจุลุลลิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุลามันยะกูลละฮูมีชายคนหนึ่งนะได้ให้ของขวัญแด่ท่านนบีเป็นทาสชายคนหนึ่งที่ชื่อว่ามิดอัมนะซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยช่วงเกิดสงครามคอยบัตระหว่างที่ทาสคนนี้กำลังผูกพาหนะอูดให้แก่ท่านนบีอยู่นั้นเขาได้ถูกแทงด้วยธนูดอกหนึ่งทำให้เขาเสียชีวิตบรรดาซอบะจึงกล่าวว่าเขาย่อมได้รับสวรรค์อย่างแน่นอนมิกดำเนี่ยนะกำลังผูกอูดอยู่ปั๊บโดนแหละโดนธนูลูกหนึ่งยิงมาแทงตายเลยช่วงสงครามคอยบัตธนูก็จะเป็นอาวุธที่มันเขาเรียกว่ามีระยะทำการที่มันไกลอะเนาะบางทีไม่ได้ระวังยิงมาก็โดนซอบ้าบอกคนนี้ชาวสวรรค์แน่นอนถามว่าทำไมซอบ้าถึงพูดว่าเป็นชาวสวรรค์ก็พิจารณาจากอะไรจากสิ่งที่ตาเห็นใช่ไหมล่ะเราก็ดูได้แต่ตอนนี้แหละที่ตาเห็นนี่แหละสมมุติคนนึงอะไรล่ะเป็นคนคุณทำความดีบริจาคเนี่ยผู้ใหญ่เป็นคนบริจาคดูแลแล้วก็แน่นอนแล้วก็บอกว่าเนี่ยโอ้โหเป็นบุคคลที่อะไรนะอัลลอฮ์ทรงเมตตาขอให้ท่านได้สวรรค์ก็พิจารณาจากอะไรจากอามันที่ทำเอาไว้เช่นเดียวกันซอบะห์กล่าวว่ามิกดำได้สวรรค์เพราะเป็นคนดูแลนบีไหมผูกอูดให้นบีแล้วก็เสียชีวิตในสงครามด้วยแต่ท่านนบีบอกว่าไม่เลยขอสาบานด้วยผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์แท้จริงตะเกียงหนึ่งในทรัพย์เฉลยที่เขาตะเกียงหนึ่งนะครับในทรัพย์เฉลยที่เขาได้เอาไปในสงครามคอยบัตนั้นยังมิได้ถูกนำมาแบ่งมิดดำเนี่ยยักยอกเอาตะเกียงอันหนึ่งที่ได้มาจากทรัพย์เฉลยคือพี่น้องหลักการนะยึดมาได้สมมติยึดมาได้เป็นอูดก็ดีเป็นแพะก็ดีเอาตะเกียงอะไรว่ากันไปเฉลยศึกต้องเอามาส่งที่ไหนกองกลางก่อนส่งกองกลางหลังจากนั้นกองกลางก็จะทำการแบ่งอย่างที่บอกอะแต่มิกดำเนี่ยพอได้ปั๊บก็เอาขึ้นอูดตัวเองเลยเข้าบ้านไม่ได้เอามาส่งกองกลางคือบางทีอาจจะมาส่งกองกลางนบีอาจจะแบ่งให้ก็ได้คือมันข้ามขั้นตอนน่ะพี่น้องคือจากเราต้องไปส่งส่วนกลางก่อนแล้วค่อยให้ส่วนกลางเขาแบ่งมาอันนี้ไม่ผ่านส่วนกลางเอาเข้าตัวเองก่อนเลยมันก็คือการยักยอกไงนะนบีบอกว่าตะเกียงเนี่ยยังไม่ถูกเอามาแบ่งมันก็จะลุกโชนเป็นไฟเผาตัวของเขานั่นเองและเมื่อได้ยินแบบนี้ก็มีชายคนหนึ่งพี่น้อง
นำรองเท้าชนิดหนึ่งในรายงานบอกเป็นรองเท้าที่แบบรองเท้าแตะรองเท้าที่ไม่ได้มีคุณไม่ได้มีค่าเป็นรองเท้าหนังไม่ใช่เป็นรองเท้าที่ใส่ย่ำโคลนถ้าเป็นบ้านเราก็อินีอะไรก็เลยนะช้างดาวประมาณนั้นนะฉันก็ไม่ค่อยรู้เดี๋ยวนี้รองเท้าแพงนะทำเป็นเล่นนะพี่น้องรองเท้าแตะนี่แหละอะไรเนี่ยคอกอะไรเนี่ยคู่ละ 2,000 3,000 พอหยิบมาจะไปจ่ายตังค์นั่นแหละวางเลยฉันวางเลยบอกเดี๋ยวก่อนแพงโอ้รองเท้าแตะคู่ละ 2,000 เออแต่เขาว่าใส่ดีเอาเถอะถ้ามีตังค์ซื้อเลยเราก็เลยเป็นของปลอมมาของเล่นแบบพอเออหลักร้อยพอของฉันพอแล้วอ้าวก็ไปเอารองเท้าคู่นั้นน่ะพี่น้องมาคืนท่านนบีแล้วก็บอกว่าท่านนบีบอกรองเท้าเนี่ยถ้าจิบเอาไว้มันจะเป็นไฟนรกหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีอีกรายงานหนึ่งอับดุลลอฮ์บินอัมได้รายงานว่าในบรรดาทาสที่ทำหน้าที่ยกของใช้ให้แก่ท่านนบีมีคนหนึ่งชื่อว่ากาโรชื่อแปลกๆดีนะกาโรหลังจากที่เขาเสียชีวิตท่านนบีได้กล่าวว่าเขาเป็นชาวนรกบรรดาซอฮาบะห์จึงค้นหาว่าเหตุใดทำไมเขาถึงเป็นชาวนรกสิ่งที่เขาครอบครองก็ไปพบว่ามีเสื้อคลุมตัวหนึ่งที่มาจากทรัพย์เฉลยที่เขาขโมยไปจากคลังอันนี้ไม่ใช่ว่าส่งคืนแล้วเขารวมแล้วแต่ชอบโอ้ยตัวนี้ชอบจังเลยแอบจิกไปขโมยไปบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีอ่ะนี่ก็คือโทษของคนที่อะไรพี่น้องของคนที่ยักยอกทรัพย์นะเอามาใช้เป็นของตัวเองดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเรื่องของทรัพย์นี่ต้องระวังนะแม้กระทั่งของตกภาษาอาหรับเรียกว่าลูกกะตอลูกกะตอลักกี้นี่ว่าเด็กหล่นเด็กหายลูกกะตอก็ของตกตอนนั้นเด็กถามว่าอาจารย์อันนี้ไม่ใช่ภาษาไทยใช่ไหมไอ้ลูกกะตอเนี่ยบอกลูกกะตอนู่นอันนู้นไอ้กบลูกกะตอลูกกะตออ่านี่บางทีภาษาไทยเราเนี่ยใช่ไหมบางทีมันพ้องเสียงนี่ฉันจะจำแม่นเลยลูกกะตอแปลว่าลูกตอแปลว่าของตกอิสลามพี่น้องสวยงามมากไปเจอตังตกเอาไว้เนี่ยไม่ให้เอาใครหยิบคนนั้นรับอามานะเลยไม่รู้แหละผู้ใหญ่ทำตังหล่นไว้ 2,000 ฉันมองละซ้ายขวาไม่มีใครแล้วไม่รู้ด้วยใครทำตกไม่รู้สินี่รู้เอาไม่รู้แล้วกันไม่รู้ด้วยใครทำตกถ้าไม่อยากยุ่งทำไงฉันก็เดินไปสิเดินผ่านไปแต่ถ้าหยิบขึ้นมาเมื่อไรปั๊บนบีสอนเลยทำไงต้องเอาไปประกาศนี่แหละประกาศไม้อย่างนี้ก็ได้นะหรือถ้าเกิดสมมติเป็นโรงเรียนใช่ไหมก็ไปส่งธุรการให้เขาประกาศอันนี้ได้บุญนะคือช่วยเหลือถ้าเป็นแท็กซี่จอสอร้อยใช่ไหมประกาศจอสอร้อยเลยก็ประกาศแล้วก็นบีสอนต่อว่ายังไม่ต้องพูดถึงจำนวนสมมติเจอกระเป๋าตังค์เนี่ยไม่ต้องไปพูดนะว่าในกระเป๋าตังค์มีเท่าไหร่เพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวคนจะแสดงตัวเยอะอ๋อของฉันจ้ะนี่ก็ของฉันแล้วคราวนี้จะสอบยังไงอ่ะก็คือพอเวลามาแจ้งว่าของหายก็ให้เราให้คนนั้นน่ะพูดถึงลักษณะของของที่หายด้วยเช่นกระเป๋าตังค์สีอะไรในตังค์มีในกระเป๋าตังค์มีอะไรนะมีเงินเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้มันง่ายมันมีอะไรล่ะมันมีบัตรเนี่ยมันมีบัตรมันก็ประจำตัวทั้งนั้นแหละแต่ว่าถ้าเมื่อก่อนมันเป็นกระเป๋าถุงเงินน่ะมันเป็นแค่ถุงเงินก็ไม่รู้ของใครก็ต้องบอกว่าในถุงมีเท่าไหร่เป็นถุงลักษณะแบบไหนปีหนึ่งพี่น้องทำอย่างนั้นปีหนึ่งเก็บเอาไว้รักษาให้เขาไว้จนกระทั่งพ้นปีไปแล้วนั่นแหละถึงจะเอามาใช้เป็นของส่วนตัวได้แต่ยังไม่จบอีกบางคนบอกอาจารย์ฉันสบายเลยพอพ้นปีฉันก็รับเลยปรากฏว่าผ่านไป2 ปีแล้วไอ้เจ้าของมันกลับมาทำไง
คืนไปสิเราต้องชดใช้เดี๋ยวสมมติได้กระเป๋าเนี่ยมีสัก 50,000 สมมุตินะจริงๆมันน่าจะกลับมาตั้งแต่วันแรกก็แหละ 50,000 เนี่ยแล้วก็หายไป2ปีแล้วตอนหลังเราเอาไปใช้แล้วแล้วนายมาบอกว่าเป็นของฉันก็ต้องเอาไปอะไรเอาไปคืนเอาไปชดใช้ก็หมายถึงว่าเป็นหนี้ไปนะคราวนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายบางครั้งสถานการณ์พิสูจน์คนนะของฉันเนี่ยแปลเรื่องลูกตอเนี่ยอีกวันนึงอัลลอฮ์ทดสอบเลยขับรถนี่แหละขับรถนี่แหละเข้ามาในหมู่บ้านมีผู้ชายคนหนึ่งพี่น้องครับหน้ากับกระเป๋านี่น่าจะไม่ได้รูดซิปผู้ใหญ่ก็ขับรถไปมัวไซนะแบงค์ร้อยก็หล่นแบงค์ยี่สิบหล่นแต่ที่เห็นมาแบงค์ร้อยนะแบงค์ร้อยก็สองสามสี่ห้าใบหล่นเขาก็บิดไปไอ้เราก็จะบีบแต่ก็ไม่ทันไปแล้วนะสุดท้ายก็มีรถขับตามหลังมามอเตอร์ไซค์เหมือนกันขับตามหลังมาเราจอดดิเพราะแบงค์มันอยู่หน้ารถเราไอ้นี่ก็จอดเหมือนกันเกาะจอดเก็บไอ้เราก็ลงมาไอ้นั่นตะโกนเลยบอกบังเงินใครอ่ะบอกอ๋อขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วไปตามได้ไหมโอ้ยบังตามไม่ได้แล้วไปไกลแล้วบังกับผมมาแบ่งกันคนละครึ่งกวักมือเรียกให้เราแบ่งกันแล้วไอ้เราดิทั้งหมวกทั้งทบเลยบอกอ๋อของฉันเนี่ยอิสลามสอนรับไม่ได้นะของตกดินะถ้ารับต้องไปประกาศนะยันถ้าพี่รับไปพี่ไปตามหาเจ้าของนะผมไปก่อนผมก็ไปเลยเพราะว่าตามไม่ทันแล้วจะไปบอกใครนะแต่ถ้าเขารู้ตัวเขาน่าจะกลับมาแหละแต่ก็ไม่รู้จะรู้ตัวเมื่อไหร่นะเพราะว่าขับไปแล้วอันนี้เราให้พี่น้องฟังว่าบางครั้งสถานการณ์ก็พิสูจน์ต่อมาโทษอันนี้จะยาวเลยนะเป็นฮะดีษยาวเลยเดี๋ยวผมเล่าแบบรวมๆเลยนะครับมีโทษของการโกหกละทิ้งกุรอานผิดประเวณีแล้วก็กินดอกเบี้ย7โทษด้วยกันมีอยู่ครั้งนึงพี่น้องครับหลังจากท่านนบีละหมาดญะมาอะห์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนบีก็จะหันมาอักบะละอะลัยนาบิวะจฮีฮีนบีก็จะหันมาอันนี้เป็นซุนนะห์อย่างนึงนะว่าอิหม่ามเวลานำละหมาด3พอกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมะอันตัสสลามมินกัสสลามตะบารอกตะยาดันญะลาลิวันอิกรอมหันจะซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ส่วนใหญ่เราจะหันขวากันเนาะจริงๆซ้ายก็ได้นะไม่จำเป็นว่าต้องขวานะซ้ายก็ได้ขวาก็ได้หรือหันกลับมาหามะมุมเลยบางคนหันมานั่งมะมุมเนี่ยมะมุมกะเมื่อกี้จะลุกอยู่แล้วไม่กล้าลุกมันก็เป็นข้อดีอย่างนึงนะคำถามว่าที่ดีเนี่ยมะมุมจะลุกตอนไหนจริงๆก็ลุกได้เลยแหละสลามเสร็จก็ลุกได้เลยแต่มีซุนนะห์ให้เว้นระยะนิดนึงเพื่อจะให้แน่ใจว่ามันอาจจะมีสุยซาวีหลังก็ได้คือไม่ใช่พออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ฟรับไปเลยเว้นนิดนึงนะอย่างน้อยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์สัก3ครั้งเพื่อที่จะให้มั่นใจว่ามะอิหม่ามเนี่ยไม่มีอะไรแล้วไม่มีซาวีแล้วเพราะบางทีอาจจะเพิ่งนึกได้ว่าลืมอะไรไปมีซาวีหลังอย่างนั้นก็ได้เว้นนิดนึงและท่านจะมีธารกิจท่านก็ลุกไปได้แต่ที่ดีก็คือให้อิหม่ามเขาลุกไปแล้วก็ลุกไปพร้อมกับอิหม่ามนั่นแหละอันนี้ก็พูดถึงว่าริกล้อเนี่ยวิริดนะอ่านวิริดแต่ว่าแล้วแต่คนนะถ้าอิหม่ามเขาวิริดนานเราวิริดเสร็จก่อนก็ไปก่อนมีปัญหาแต่มันจะมีข้อหนึ่งที่เสริมมาว่าถ้ากรณีมีผู้หญิงมาละหมาดด้วยเช่นฉันเนี่ยไปนำละหมาดในค่ายสมมุติแล้วมันก็ไม่ได้มีห้องหับที่แบบเขาเรียกอะไรนะกั้นแบบโอ้โหแยกโซนเลยเนี่ยอาหรับเนี่ยแยกเลยนะเข้าทางนึงเลยนะเป็นห้องแยกไปเลยจะไม่มีแบบมาอยู่ในแบบมีม่านกั้นบ้างไม่ใช่เขาแยกไปเลยห้องละหมาดสตรีก็เข้าทางนึงเป็นห้องมิดชิดไปเลยนะแต่ปรากฏว่าถ้าในกรณีที่มันเป็นแบบเนี้ยแล้วมีผู้หญิงอยู่ด้วยเนี่ยอิหม่ามเนี่ยต้องอย่าพึ่งหันกลับไปก็ให้นั่งเยือนเดิมนั่นแหละจนกว่าผู้หญิงเนี่ยจะลุกไปหมดอันนี้ถ้าเป็นละหมาดญะมาอะห์เนี่ยให้ผู้หญิงลุกออกเลยเพราะนบีเนี่ยจะไม่ให้ผู้ชายเนี่ยลุกจนกว่าผู้หญิงจะอะไรลุกออกจนหมดเนี่ยอิสลามเราระวังมากเลยนะเรื่องของการปะปนกันเรื่องของมารยาทต่างๆนะ
เล่าต่อมาว่าผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเนี่ยประสบกับความฝันบ้างไหมหากผู้ใดเห็นความฝันก็จงเล่าให้ฉันฟังพวกเราก็กล่าวว่าไม่เลยครับท่านรอซูลท่านนบีจึงกล่าวว่าแท้จริงเมื่อคืนเนี่ยฉันได้ฝันเห็นชายสองคนมาหาฉันก็คือมาลิกะมาในรูปร่างของผู้ชายและก็ได้พาฉันไปยันดินแดงมุกอดเดสนะครับก็คือดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์ทันใดนั้นฉันก็ได้เห็นชายคนหนึ่งเนี่ยนั่งอยู่อีกคนหนึ่งก็ยืนโดยในมือของเขาเนี่ยถือเบ็ดตะขอใหญ่ตะขอเนี่ยพี่น้องเป็นเขาเรียกกันรูปเป็นตะขอที่เขาไว้เกี่ยวสัตว์ไว้ดึงสัตว์ตัวใหญ่เลยนะเป็นตะขอแหลมใหญ่ๆถ้าเป็นบ้านเราก็เบ็ดแหละแต่ว่าเบ็ดมันเล็กแต่นี่คือตะขอใหญ่ๆเลยไว้เกี่ยวสัตว์เกี่ยวพวกอะไรล่ะขาแกะขาแพะที่เขาแขวนน่ะปรากฏว่าชายคนที่กำลังยืนเนี่ยใช้ไอ้กันรูปเนี่ยแทงใต้ตะเนี่ยคอหอยนี่ทะลุเข้าแก้มแทงใต้คอหอยใต้คอทะลุออกตรงกลางแก้มเกี่ยวนี่ไว้เลยพอทำอีกข้างหนึ่งเสร็จก็มาทำอีกข้างหนึ่งทำสองข้างพอเกี่ยวเสร็จปุ๊บก็ดึงออกเลือดทะลักออกมาอัลลอฮ์ก็ทำให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็แทงอยู่งั้นแหละแทงแล้วแทงอีกซ้ำไปพี่น้องไม่ต้องไปถึงอะไรนะเอาแค่เข็มจิ้มก็เจ็บแล้วไอ้เราเนี่ยปวดฟันก็นอนทรมานแล้วอัลลอฮ์นี่ตะขอใหญ่ๆทิ่มเข้านี่นบีถามว่านี่คืออะไรมาลิกะสองท่านก็บอกตามมาตามมายังไม่บอกไปเจออีกคนหนึ่งนอนอีกคนหนึ่งยืนเอาหินก้อนใหญ่ๆทุ่มใส่หัวสมองกระจายไปน้องดิ้นทรมานดิ้นพรานพรานเลือดเต็มไปหมดไอ้ผู้ชายคนนั้นก็ไม่ได้สาแก่ใจเลยเดินกลับไปเอาหินมาอีกกลับมาหัวกลายเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วทุบใหม่อีกทุบแล้วทุบอีกสมองแตกสมองไหลออกมานบีถามอะไรเนี่ยพวกนี้ทำอะไรกันนะเดินไปอีกมาลิกาพาเดินไปเจอเตาแบบโบราณพี่น้องฐานมันจะกว้างแล้วมันก็จะมีป่องแคบๆขึ้นไปป่องแคบๆขึ้นไปใช่ไหมหรือเหมือนเป็นที่ระบายอากาศฐานมันก็จะกว้างไอเตาเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายมีผู้หญิงมีผู้ชายอยู่ในเตากำลังจุดถูกจุดเผาอยู่ในเตาข้างล่างก็เป็นไฟและเป็นเลยนะแล้วก็เสื้อผ้าไม่ใส่เปลือยกายอยู่ในเตาร้อนไปร้อนมาดิ้นทุรนทุรายพูดง่ายๆก็คือเผาทั้งเป็นนบีถามว่าพวกนี้พวกไหนกันมาลิกะก็พาไปอีกไปเจอแม่น้ำนะผู้ชายคนนี้พี่น้องครับอยู่กลางแม่น้ำคราใดที่จะว่ายเข้ามาฝั่งสองฝั่งก็มีชายสองคนถือก้อนหินใหญ่ๆคอยขว้างและทุกครั้งที่ขว้างเนี่ยพี่น้องมันเข้าไปที่ปากตลอดเลยฟันหักปากเหวอพอจะว่ายเข้ามาก็โดนขว้างพอจะว่ายความก็มันทรมานมันจะจมน้ำอ่ะนะก็เลยว่ายเข้าฝั่งพอโดนจะขว้างเข้าฝั่งก็โดนหินขว้างเข้าปากปากก็ในงานฮะดีษบอกว่าคายก้อนหินออกมาเลือดเต็มไปหมดเลยนี่คืออะไรหลังจากนั้นนบีก็พาไปนะไปที่ต้นไม้อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของอะไรล่ะเด็กที่เสียชีวิตไปอันนี้ผมตัดเลยแล้วกันนะเอาเรื่องที่ว่าเหตุที่ว่าทำไมคนพวกนี้โดนอะไรคนแรกพี่น้องจำได้ไหมโดนอะไรนะตะขอเกี่ยวปากนะคนแรกที่แก้มถูกตะขอทิ่มเข้าไปในปากของเขาเพราะในดุนยาเนี่ยเขาชอบพูดโกหกถ้าเป็นภาษาคนโบราณกะหกชอบกะหกโดยที่เขาเนี่ยพูดแต่เรื่องมดเท็จจนทำให้เกิดความเสียหายแพร่กระจายไปทั่วพวกนี้เขาเรียกเฟกนิวภาษาปัจจุบันเฟกนิวชอบปล่อยข่าวหลอกลวง
แล้วก็เฟกนิวเนี่ยพี่น้องบางทีมาในรูปแบบศาสนานะสารจากผู้เฝ้ากูโบนบีเมื่อก่อนมาตลอดให้ฉันฝันให้นบีมาสั่งเสียแล้วก็ให้อ่านนั่นอ่านนี่อะไรก็ไม่รู้แล้วใครไม่ส่งต่อโดนไอ้นี่ก็ส่งต่อไปเมื่อก่อนนี่มาเป็นไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะอีเมลแบบต้องฟอร์เวิร์ดไปเรื่อยๆฉันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่หลอกโกหกให้ทำโกหกมดเท็จกุข่าวขึ้นมานะบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่อันตรายบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่อะไรอาจจะแบบทำให้เสียเวลาบางคนบอกอาจารย์มันจะมีคนเชื่อหรออัลลอฮ์บานบัตรไทยโดยเฉพาะคนไม่รู้วันนั้นมีคนส่งมาบอกว่าร้อยวันก่อนจะตายอัลลอฮ์จะส่งอะไรมาไม่รู้เป็นสัญญาณร้อยวันแรกใจจะสั่นเข้าวัน50ไอ้นั่นจะกินไม่ได้อะไรก็ไม่รู้ไล่เป็นสเต็ปเลยฮะยะร้อยวัน50วัน2สัปดาห์ก่อนตายอะไรไม่รู้แล้วคราวนี้ก็มีคนส่งมาถามฉันบอกว่าอันนี้ว่ายังไงอาจารย์มีที่มาไหมฉันก็บอกว่าน่าจะเป็นนิยายแถวไหนก็ไม่รู้แต่เขียนเอาไว้มันจะนิยายได้ไงอาจารย์ข้างล่างนะมุสลิมนะอามีนกันทั้งนั้นเลยเขียนอามีนกันด้วยอามีนยาวเลยแล้วก็บอกว่าก็คนไม่รู้อ่านไปกับว่ากันไปนะเนี่ยพวกที่อะไรชอบกุข่าวโกหกขึ้นมาไอ้ต้นฉบับเนี่ยรับไปเต็มเต็มพี่น้องนะคือเรื่องศาสนาเนี่ยถ้าเผยแพร่โดยการโกหกไม่ใช่สัจธรรมพี่น้องผมบอกเลยนะบางคนบอกอาจารย์เขาเนียดดีอ่ะเขาก็อยากให้คนกลัวความตายใช่ไหมจะได้เตรียมตัวแต่มันโกหกไงและโกหกบอกว่านบีบอกอันนี้หนักเลยใครที่โกหกว่านบีพูดแล้วนบีไม่ได้พูดนบีบอกว่าให้เตรียมที่นั่งมักอาดะตุนเตรียมที่นั่งเอาไว้ในนรกเลยมีเขาเรียกว่าที่นั่งชั้น VIP นะที่นั่งในนรกคนที่โกหกมดเท็จและก็ความโกหกของเขาก็แพร่กระจายส่งความเขาเรียกอะไรมีผลกระทบความเสียหายแพร่กระจายไปทั่วคนคนนั้นจะถูกลงโทษในวันเกียร์มะแล้วก็ถูกลงโทษในหลุมฝังศพโดนเกี่ยวตะขอส่วนคนที่ศีรษะของเขากำลังถูกตีนั้นคือผู้ที่อัลลอฮ์ได้ประทานความรู้ในกุรอานให้แก่เขาแต่เขากลับนอนทับอันกุรอานในตอนกลางคืนตรงนี้หมายความว่าไม่มีการทบทวนกุรอานน่ากลัวนะพี่น้องคือคนที่ไม่สนใจเลยไม่อ่านเลยเนี่ยอันนี้ก็บาปอยู่แล้วนะหมายถึงอ่านไม่เป็นเลยนะอันนี้บาปยาวๆเลยคนที่อ่านกุรอานไม่ได้เลยนะแต่ถ้าอ่านได้แล้วอัลฮัมดุลิลละห์ตอนที่ฉันเป็นไปเรียนโรงเรียนสมัยก่อนได้เรียนแขกกันทั้งยิงเรียนกุรอานเนี่ยฉันอ่านอัลฮัมดุลิลละห์อ่านได้แล้วแล้ววันนึงฉันก็ทิ้งมันเลยไม่อ่านอีกเลยจนกระทั่งลืมไปหมดแล้วอันเนี้ยพี่น้องครับก็จะเข้าข่ายหะดีษบทนี้ไม่เอากุรอานมาทบทวนมาอ่านดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องครับนบีสอนเนี่ยงานเนี่ยอินกอนละงานที่ดีก็คือทำอย่างมาดามะคือทำอย่างเป็นประจำแต่แม้ว่ามันจะน้อยก็ตามน้อยก็ตามแต่ทำให้เป็นประจำจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นพี่น้องที่ว่าต้องอ่านแบบเขาเรียกว่าโอ้โหวันละ10ยุสเราคงไม่ไหวนะแต่ถ้าหนึ่งหน้าก่อนจะนอนผมว่าไม่น่าจะยากและรุ่นโต๊ะของเราเนี่ยนะรุ่นตัวอย่างเราเนี่ยโต๊ะฉันจำได้เลยกุรอานเนี่ยวางไว้ติดที่ละหมาดเลยพอละหมาดเสร็จแกหยิบกุรอานมาอ่านแล้วเดี๋ยวมาฉันด้วยนะหยิบกุรอานมาอ่านตลอดไม่ได้อ่านเยอะอะไรหรอกก็อ่านได้ว่าให้มันได้สักครึ่งหน้าหนึ่งหน้าทุกวันอัลฮัมดุลิลละห์นั่นแหละเป็นงานที่ดีแล้วก็เราก็จะไม่ตรงกับในหะดีษบทนี้ไม่มีการทวนกุรอานเลยนะต่อมาพอกลางวันก็ไม่เอากุรอานมาปฏิบัติด้วยกุรอานก็ไม่เอามาปฏิบัติอ่านก็ไม่อ่านทบทวนก็ไม่มีไม่สนใจ
เนี่ยโดนหินทุบหัววันเกียร์มาในอะไรในวันเกียร์มาแล้วก็โดนในกูโบด้วย ส่วนคนที่ดูโดนอะไรนะโดนถังอบเนี่ยเหมือนอบขนมเลยนะอยู่ในถังที่คล้ายเตาอบเนี่ยพี่น้องน่าจะเดาได้เนาะนอนแก้ผ้าผู้หญิงผู้ชายอยู่กันเต็มไปหมดเลยคือคนที่ผิดประเวณี การผิดประเวณีพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายนะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าสื่อมันไวพี่น้องแล้วก็ด้วยกับความสวยงามของสตรีเราด้วยทุกวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรฉันว่าสตรีของเราเนี่ยไม่มีคนขี้เรเลยนะสวยกันหมดไปดูตามงานแต่งเนี่ยโอ้โหสวยกันทั้งนั้นเลยหนึ่งในมารยาทต้องลดสายตาเจอคนที่สวยเนี่ยต้องลดสายตานะแล้วก็สิ่งนี้ทำให้เราลดสายตาได้อีกดีก็คือภรรยาของเรานั้นเวลาไปก็พกภรรยาไปด้วยนะปรากฏว่าการผิดประเวณีมันเกิดขึ้นง่ายนั้น เราต้องสอนลูกหลานของเราเริ่มต้นตั้งแต่การแต่งกายเลยครับสำคัญมากเลยนะแต่งกายแล้วก็มีความละอายนะทุกวันเนี่ยพยายามสอนให้ผู้หญิงเนี่ยถอดความละอายทิ้งไปพี่น้องสังเกตสิเต้นเพลงต่างๆเนี่ยผู้หญิงเขาใช้ผู้หญิงเต้นเนาะแทบจะเดี๋ยวนี้แทบจะไม่ใส่อะไรแล้วนะปิดแค่บนข้างล่างที่เหลือก็ขึ้นไปเต้นกันแล้วโรงเรียนเนี่ยส่งลูกไปเรียนกิจกรรมของโรงเรียนพี่น้องไม่ได้อ่านกุรอานไม่ได้ท่องศัพท์ภาษาอาหรับเต้นเพลงเอาลูกหลานเราเนี่ยมุสลิมละมะมุสลิมาเด็กๆของเราเนี่ยไปเต้นนู่นเต้นนี่บางทีก็แต่งตัวเป็นนางฟ้าตัวน้อยๆรัดรูปมั่งใส่เสื้อรัดรูปมั่งบางคนบอกอาจารย์ยังเด็กเป็นว่าอะไรล่ะก็นี่แหละพี่น้องเด็กๆนี่แหละต้องเริ่มปลูกฝังเลยท่านนบีจึงสอนให้เราให้สอนลูกหลานให้ละหมาดนะฝึกให้ลูกคุมฮิญาบนะตั้งแต่เด็กๆนะครับเพื่อจะได้ติดให้เป็นนิสัยนะวิธีการไม่ผิดประเวณีก็นิกะห์แค่นั้นแหละพี่น้องครับนิกะห์เสร็จก็ถือว่าไม่ผิดประเวณีแล้วนะแต่ถ้าไม่นิกะห์แล้วก็ไปอยู่กินกันก่อนอันนี้อันตรายทุกวันนี้พี่น้องครับดารานักร้องเนี่ยอยู่กินกันแบบเปิดเผยนะถูกใจใครก็ย้ายไปอยู่คอนโดกันแล้วก็อยู่กันฉันสามีภรรยาแต่งงานเป็นเรื่องทีหลังฉันก็เลยถามว่าแล้วพ่อแม่พวกนี้เขาไม่ว่าหรอก็มีคำตอบมานะเขาบอกว่าพ่อแม่จะว่าอะไรได้ดูเนี้ยเด็กในเมื่อลูกอยากจะไปอยู่กับผู้ชายทำอะไรได้เออดีที่มันมาบอกแค่นั้นแหละก็คือพ่อแม่คุมลูกๆไม่ค่อยได้แล้วโตแล้วเริ่มมีทำมาหากินเองได้เรียนสูงมีเงินเดือนก็คิดอยากจะทำอะไรแล้วบางคนเลี้ยงพ่อแม่ด้วยพ่อแม่ก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรมากนะก็นำเรียนให้พี่น้องฟังแบบนี้แล้วกันนะครับต่อมาสุดท้ายพี่น้องคนที่ถูกขว้างเวลาที่ว่ายเข้าน้ำไปก็ถูกขว้างเข้าปากเนี่ยก็คือคนที่ขอมาอัพนะครับลมนะคนที่กินดอกเบี้ยคนที่กินดอกเบี้ยเรื่องดอกเบี้ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับพูดไปแล้วเนี่ยมันใกล้ตัวเรามากเลยนะผมเองก็มีบัญชีที่เป็นบัญชีธนาคารพาณิชย์นะเขาเรียกธนาคารดอกเบี้ยปราดเนี่ยเขาบอกแบบนี้นะพี่น้องถ้าเรามีบัญชีที่เป็นธนาคารดอกเบี้ยเนี่ยเมื่อมันมีดอกเบี้ยโอนเข้ามาเนี่ยให้เรากำจัดให้เร็วเลยทุนโอนมา1,000ซึ่ง1,000ผมว่ามีเงินฝากเยอะนะเนี่ยจริงๆหลักไปร้อยเป็นถึงร้อยหรอกหรอกมีไม่ถึงร้อยหรอกให้เราเอาออกมาแล้วก็เอาไปทำสาธารณประโยชน์แล้วก็ตบัตรตัวนะแต่เหตุที่เราต้องใช้บัญชีเนี่ยเพื่อในการทำธุรกรรมเนี่ยอย่างนี้ทำธุรกรรมเพราะว่าโอนค่าน้ำค่าไฟนี้ไม่ต้องไปที่บ้านไฟฟ้าไม่ต้องไปประปาเดี๋ยวนี้สแกนจ่ายจบทุกอย่างบางคนต้องมีธนาคารเที่ยวของรัฐเพื่อจะโอนรับเงินช่วยเหลือเบี้ยคนชราอันนี้ฉันไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะก็มีเอาไว้
แต่ขออนุญาตบอกกับพี่น้องว่าเงินที่เป็นเงินหลักๆเนี่ยเงินหลักๆสมมติพี่น้องขายที่ได้มี200ล้าน300ล้านเนี่ยสมมตินะเอาไว้ถ้าปลอดภัยนะก็คือเอาไว้ในธนาคารที่ฮาแลนด์มีอยู่ชื่อธนาคารอิสลามเนี่ยแหละแล้วบางคนเนี่ยก็คือไม่มีความรู้แล้วพูดไงเขาบอกอาจารย์มันไม่ต่างกันหรอกมันก็มีเคาน์เตอร์เหมือนกันไปฝากเหมือนกันแค่เลี่ยงคำฉันบอกว่าพอเราไม่มีความรู้เนี่ยเราก็จะมองแค่มิติเดียวคือดอกเบี้ยเนี่ยพี่น้องมันเกิดจากการปล่อยเงินกู้แล้วก็เองไม่รู้ว่าคุณทำธุรกิจเนี่ยคุณจะเจ๊งคุณจะได้กำไรขนาดไหนคุณต้องจ่ายดอกเบี้ยแต่อิสลามของเราสอนให้ทำการลงทุนและดูที่กำไรการจะปันผลขึ้นอยู่กับอะไรกำไรและลงทุนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเจ๊งถ้าเจ๊งก็นั่นแหละร่วมกันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีการประเมินแล้วว่าความเสี่ยงมันประมาณเท่าไหร่นั้นมันอยู่ที่กำไรคือต้องไปดูในเงินว่าหลังจากที่เงินเอาไปแล้วเนี่ยเขาไปอยู่ตรงไหนถ้าเงินไปอยู่ในการลงทุนและมีกำไรนั่นคือสิ่งที่ฮาลาลครับอย่างผมเองเนี่ยสมมติผมมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการลงทุนทำเกษตรผมก็พี่น้องมาร่วมลงทุนกับผมไหมเอาลงทุนพอทำเสร็จมีกำไรก็แบ่งกันไปนี่ไม่ได้ดอกเบี้ยแต่ลักษณะดอกเบี้ยก็คือเอาเงินก้อนใหญ่มาก้อนนึงพี่น้องเอามาฝากแล้วผมก็บอกเดี๋ยวผมจะให้ดอกเบี้ยคุณ 2% นะนี่ดอกเบี้ยทำงี้ให้คุณ 2% นะไม่รู้ว่าคุณนอนอยู่เฉยแล้วผมก็เอาเงินก้อนที่คุณให้มานั่นแหละเอาไปปล่อยต่อแต่ 10% ไก่คนที่มากู้ที่เนี่ยส่วนต่างมันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เอามาแบ่งไม่ได้กำไรเนี่ยไม่ใช่กำไรนี่คือดอกเบี้ยทั้งขบวนเลยปล่อยกู้ไปแล้วก็เอาดอกเบี้ยมาไม่ได้ลงทุนนะแล้วก็เป็นดอกเบี้ยแล้วก็เอามาปันผลให้เอาดอกเบี้ยกับไอ้เจ้านึงที่จ่ายเยอะกว่ามาจ่ายดอกเบี้ยให้คนฝากเขาเรียกเดินดอกเบี้ยเงินกู้กับดอกเบี้ยเงินฝากไม่มีที่ไหนหรอกครับดอกเบี้ยเงินฝากได้มากกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ยังไงดอกเบี้ยเงินกู้ก็ต้องจ่ายหนักกว่าฝากมันให้นิดหน่อยนิดเดียวนั่นแหละนี่คือลักษณะธนาคารแต่ถ้าเป็นในเรื่องของอิสลามของเราเนี่ยมันคือการเอาไปลงทุนนะแต่ว่าเราเนี่ยมองแค่ภายนอกว่าเออมันก็เหมือนฝากตังค์เมื่อไรนะนี่นำเรียนนิดนึงถ้ามีใหญ่ๆก็เอาไปไว้งั้นน่ะปลอดภัยหรือจะเป็นสากลมุสลิมอะไรก็ว่ากันไปนะหรือจะขุดฝังไว้ในบ้านก็ได้เพราะคนสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องเตียงของเขาเนี่ยมีช่องลับเยอะไปเจอเงินซ่อนอยู่ในหนังสือบางกีแล้วเนี่ยไปดูให้ดีเถอะลืมไปเจอเงินซ่อนไว้ในหัวเตียงอะไรเนี่ยมีนะเพราะคนสมัยก่อนเขาไม่เอาเงินไปฝากธนาคารนะเขาไปเก็บเอาไว้ตามตู้บ้างอะไรบ้างไอ้ลูกหลานก็ไม่รู้เห็นว่าเขามาให้ของเก่าก็ยกตู้ไปขายเรียบร้อยไอ้เงินไปด้วยไอ้ดีนะคราวนี้ถ้าเราจะกินเนี่ยก็คือปล่อยกู้นี่ไม่ได้อยู่แล้วนะแต่ว่าแน่นอนแหละครับว่าในการทำธุรกรรมเนี่ยพี่น้องก็พยายามหลีกเลี่ยงนะอะไรที่เป็นเงินสดได้เราก็ซื้อสดดีกว่าหรือดีที่สุดเลยเนี่ยพี่น้องก็คือการช่วยเหลือกันโดยการกอร์นุลฮาซันกอร์นุลฮาซันคือการกู้ยืมโดยที่ไม่มีดอกเบี้ยผมเคยบอกกับพี่น้องนะว่าสมมุติซ้ำสองธุรกรรมได้โดยที่ปราศจากดอกเบี้ยและคนที่ให้ยืมก็ได้ตำไรด้วยทำยังไงอย่างสมมุติเนี่ยผมอยากจะได้รถคันหนึ่งอันนี้ไม่ได้มีดอกเบี้ยเลยนะถ้าไปไฟแนนซ์มีดอกเบี้ยผมอยากได้รถคันหนึ่งผมก็บอกเลยว่าผมไม่มีตังค์แต่ผมมีเงินเป็นเงินเดือนที่จะผ่อนผมก็บอกอ่ะผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่รถคันเนี้ยราคาซื้อสดนะอันนี้สมมุตินะผู้ใหญ่นะไม่ใช่เรื่องจริงนะฉันมีอยู่แล้วรถสมมุตินะผู้ใหญ่เนี่ยคันเนี้ยราคามัน 600,000 และซื้อสดเนี่ยเขาจะมีส่วนลดเยอะด้วยใช่ไหมจ่ายสดผู้ใหญ่ซื้อเลย 600,000 นะและผู้ใหญ่เอามาขายฉันบวกกำไรเอาเท่าไหร่สมมติเอาบวกกำไร 50,000 แต่ฉันจ่ายเป็นเงินผ่อนนะไอ้ 650,000 ก็เอามาหารดิเอามาหารว่ามันตกเดือนเท่าไหร่ก็ให้ผู้ใหญ่ไปเรื่อยๆผู้ใหญ่ก็ได้ตังค์แล้วก็บวกกำไรเพราะตกลงกันแล้วว่าไอ้ที่5ไอ้5อะไรนะไอ้ 50,000 นี่คือกำไรที่ซื้อสดมาเพราะครอบครองแล้วแล้วก็เอามาขายต่อแต่ขายต่อในธุรกรรมของการผ่อนเนี่ยเขาเรียกกำไรมูรอบาฮะเนี่ยซื้อมาแล้วขายไปบวกกับอีกอะไรนะ
อีกธุรกรรมนึงก็คือซื้อแบบเงินผ่อนส่วนดอกเบี้ยเนี่ยถ้าคุณไม่จ่ายเป็นไงนี่ขึ้นเรื่อยๆแต่งี้กำไรผู้ใหญ่จะมาบวกกำไรเพิ่มไม่ได้แล้วนะตกลงกันแล้วว่า 50,000 ปรากฏว่าอาจารย์มีสตางค์บรรงานบรรยายเยอะที่คุยกันไว้ตำไรเนี่ยจาก 50,000 เพิ่มนะเป็นแสนนึงอันนี้ดอกเบี้ยเริ่มเพิ่มแล้วคือจะผ่อนช้าผ่อนเดวผ่อนอะไรก็กำไรอยู่เหมือนเดิมมันก็เสี่ยงแต่ว่าเครดิตไงว่าเราจะให้ใครยืมแบบเนี้ยสามารถคิดกำไรได้หรือถ้าเกิดช่วยกันเลยก็คือเอามาผ่อนกับฉันซื้อให้ก่อนก็ไม่มีดอกเบี้ยโดยเฉพาะพ่อแม่ที่อยากจะช่วยลูกอ้าวลูกจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับธนาคารเอามะซื้อให้ก่อนเลยบ้านแล้วเนี่ยมาผ่อนกับมะนะเอาผ่อนราคานี้เลยก็ไม่มีดอกเบี้ยไม่มีอะไรฉันก็เลยบอกว่าความจริงเนี่ยมันมีวิธีเยอะแยะเลยแต่เวลาจะไปขอใครเนี่ยถามว่าใครจะซื้อให้เราล่ะเงินมันเป็นเงินก้อนใช่ไหมแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราเป็นคนที่มีความมีอามานะเนี่ยมีพร้อมมีคนที่พร้อมจะช่วยแต่ตอนนี้ฉันยังไม่มีธุระอะไรต้องใช้เงินนะยังไม่มีแค่พูดไว้เฉยๆนะครับอ่ะนี่ก็คือโทษที่จะถูกลงโทษมีอะไรบ้างนะอ่ะสรุปนะเดี๋ยวจบแล้วนะครับ1ก็คืออะไรนะพี่น้องจำได้ไหมมีโทษอะไรที่โดนในกูโบบ้างช่วยตอบฉันหน่อยลืมหมดแล้วรูดดี้ตอบที่โลกอะไรนะตะขอดีมากลูกลูกชายนะมีอันแรกเลยฮะที่บทแรกก็คือนะมีมายุแยงตะแคงรั่วไปพูดคนนั้นให้คนเขาแตกแยกกันนะโดนลงโทษในคูโบ2ไม่ระมัดระวังในการล้างปัสสาวะนะครับอันที่3คดโกงโดยเฉพาะการคดโกงยักยอกทรัพย์ที่เป็นส่วนรวมส่วนรวมนะที่มันเป็นของทุกคนเนี่ยของหลวงเนี่ยพี่น้องอย่าไปยักยอกเอามาไปใช้เป็นส่วนตัวอันที่4นะรวมกันหมดเลยโกหกนะแล้วก็การโกหกเฟคนิวโกหกให้มันแพร่ไปเกิดความเสียหายแล้วก็กุรอานไม่ทบทวนกุรอานทิ้งกุรอานไม่เอากุรอานมาปฏิบัตินะเคยอ่านได้แล้วก็ทิ้งไปเลยไม่สนใจเลยเอากุรอานไม่เอากุรอานมาปฏิบัติแล้วก็ข้อที่6ก็คือก่อนกินดอกเบี้ยผิดประเวณีผิดประเวณีอยู่ในเตาแล้วข้อสุดท้ายข้อที่7ก็คือคนที่กินดอกเบี้ยนะครับก็มี7ข้อนะที่ถูกกล่าวไว้ในหะดีษว่าคนที่จะถูกลงโทษอาซาบในกูโบนะครับซึ่งแน่นอนพี่น้องถ้าในอาซาบกูโบถ้าเราทำความดีอย่างมากมายนะครับในกูโบนั่นแหละก็จะเป็นที่พำนักอย่างมีความสุขนะเปรียบเสมือนเป็นสวนที่ร่มรื่นเป็นรางวัลที่เราจะได้เห็นก่อนที่เราจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์